ส่วนเสียแป้งนี่ยังไงฮะล่าสุดยังต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับปิดล้อมนะอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณทึกเขาบรรทัดแบบทุกทิศทุกทางเพื่อตามหาตัวเสียแป้งนะครับเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนนี่มีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะยังกบดานอยู่บนหุบเขานะฮะไปดูครับชุดเฉพาะกิจล่าสุดก็ไล่ล่าเสียแป้งอย่างต่อเนื่องนะครับสลับสับเปลี่ยนกำลังเข้าค้นหาตามแนวทึกเขาบรรทัดในพื้นที่รอยต่อตรังและพัทลุงปิดล้อมกดดันพยายามให้เสียแป้งออกมาให้ได้นะฮะถ้าออกมาก็มามอบตัวเสียนะฮะหรือพยายามต้อนลงไปตามแนวทึกเขานะครับเพราะว่าแนวทึกเขาบรรทัดในเขตพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยมันมีบริเวณกว้างนะครับอาจจะมีจุดหลบซ่อนเยอะอีกจุดที่เจ้าหน้าที่เน้นเข้าไปตรวจค้นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างครับที่บอกว่าอยู่ห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ปะทะกับเสียแป้งไปประมาณ6กิโลเมตรก็เน้นยุทธวิธีปิดล้อมกดดันไล่ล่าเชื่อว่ายังซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาโดยตลอดเส้นทางเนี่ยคุณผู้ชมครับในป่านี่เขาบอกลำบากมากนะครับมีข้ามลำธารโขดหินเส้นทางสูงชันสลับซับซ้อนจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็พบว่าในป่ามีการเหมือนสร้างขนำฮะหรือเป็นที่พักชั่วคราวของชาวบ้านเป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ปกติแล้วชาวบ้านมักจะเข้ามาหากินแล้วก็กรีดยางเราก็ได้คุยกับคนคนนึงนะครับเป็นนักเดินป่าในพื้นที่ก็คือคุณบุญเลิศชัยเกตก็อธิบายนะครับว่าปกติแล้วเส้นทางเนี้ยชาวบ้านเขาเรียกว่าบ้านถ้ำโบสถ์ในสระสภาพจะเป็นป่าลึกต้นไม้หนาแน่นนะครับคนที่รู้เส้นทางเนี่ยทะลุออกไปนู่นได้เลยนะสตูลพัทลุงแล้วก็ตรังทีนี้จุดที่มีการปะทะ กันเมื่อ2วันก่อนเนี่ยคุณบุญเลิศบอกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าขนำนายฮะเขาบอกว่าจุดที่เรียกว่าขนำนายเนี่ยจะอยู่ด้านล่างของหมู่บ้านแล้วถ้าจุดนั้นหลบหนีไปทางซ้ายจะขึ้นเขาสามโพไปทางขวาขึ้นเขาเจ็ดยอดออกไปทางจังหวัดตรังได้ปะทะกันที่ขนำนายขนำนายเนี่ยมันอยู่ข้างล่างของหมู่บ้านมา3กิโลแล้วจากตรงนั้นท่านนี้บังเอิญว่าถ้าไปทางซ้ายก็ขึ้นเขาสามโพได้แต่ก็ไกลหน่อยนึงถ้าไปทางขวาก็ขึ้นสามารถขึ้นเขาเจ็ดยอดได้แหล่งท่องเที่ยวพัทลุงหรือจะไปออกที่โทนเตะจังหวัดตรังก็ได้ขณะที่ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับพลตรีโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันก็ปิดล้อมทุกทางแล้วครับตอนนี้เชื่อว่าไม่น่าหนีรอดไปได้นะครับก็ต้องกบดานอยู่อย่างนี้หากหนีรอดออกนอกพื้นที่ไปได้จริงก็อยากให้ชาวบ้านช่วยกันแจ้งเบาะแสนะฮะนี่เขาใช้ทุกทางนะทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ทางพื้นดินนะครับผู้ต้องหาเนี่ยมีอาวุธนะแต่เสบียงอาจจะไม่น่ามีแล้วนะฮะเสียแป้งเนี่ยอาจจะหนีอยู่คนเดียวหรือมีใครช่วยนำทางอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้แต่เชื่อว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแยกกันหนีแล้วอยู่ในสภาพอิดโรยมากๆครับก็เราล้อมอยู่นะเราไม่ยังคิดว่าเขาไม่ได้นะครับเราปิดทุกทางเลยครับเบื้องต้นคาดว่าทางตัวของเสียแป้งน่าจะอยู่จากรัศมีที่จุดปะทะนี่น่าจะสักกี่กิโลบนพื้นที่มันเป็นพื้นที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ลาเราก็ตามไม่ได้มันเป็นช่องที่ด้านทางครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือนายก็ให้ประชาสัมพันธ์ว่าท่านหนีออกไปข้างนอกเนี่ยให้ชาวบ้านไปแจ้งนี่ครับแล้วท่านก็บอกด้วยว่าจากเหตุการณ์ปะทะที่เกิดขึ้น2วันก่อนเนี่ยก็เลยมีการออกหมายจับเสียแป้งเพิ่มข้อหาต่อสู้ขัดขวางแล้วก็พยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วยซึ่งการไล่ล่าติดตามมาหลายวันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเสียแป้งเนี่ยหนีได้ขนาดนี้นะฮะล่าสุดมีข้อมูลนะครับว่าเสียแป้งเคยเป็นนักแข่งจักรยานยนต์วิบากเคยลงแข่งมอเตอร์ครอสมีดีกรีแชมป์หลายสนามทั้งภาคใต้ตรังพัทลุงสตูลเนี่ยมาไปมาหมดแล้วนี่ภาพกลางเนี่ยเป็นภาพช่วงเขาเป็นนักแข่งที่สำคัญเห็นบอกเคยลงแข่งสนามอำเภอปะเหลียนด้วยนี่คือสาเหตุที่อาจจะชำนาญเส้นทางเพราะเคยขี่มอเตอร์ครอสเนี่ยนะฮะวิบากผ่านเส้นทางต่างๆที่ยากลำบากมาแล้วอาจจะรู้ว่าตรงไหนเนี่ยไปได้ไปไม่ได้นอกจากนี้เห็นว่าเสียแป้งเคยมาที่บ้านตระเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับบางทีก็มาอยู่เป็นเดือนๆอาจจะคุ้นเคยพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วก็บางทีก็สนิทกับชาวบ้านบ้างก็เชื่อว่าอาจจะมีบางส่วนคอยช่วยเหลือด้วยนะฮะเตรียมพื้นที่ให้ซ่อนเส้นทางหลบหนีขณะเดียวกันก็ยังมีข้อมูลอีกชุดบอกว่าเสียแป้งก็เคยเป็นทหารพรานด้วยนะพอเป็นทั้งทหารพรานเคยทั้งแข่งมอเตอร์ครอสก็ยิ่งมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่มากขึ้นนะคือเขาว่ากันถึงขั้นที่ว่าเอ๊ะมาสำรวจพื้นที่แอบเอามอเตอร์ไซค์วิบากซุกอยู่ที่ไหนหรือเปล่าและขี่หนีไหมโอ้เขาว่ากันไปถึงขั้นนั้นเลยติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย